สวัสดีค่ะวชิราบุรณสิงห์จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติค่ะวันนี้จะมานำเสนอนวนุรักษ์แพลตฟอร์มสำหรับบริหารจัดการข้อมูลและให้บริการข้อมูลวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพค่ะนวนุรักษ์เป็นแพลตฟอร์มที่ให้บริการบริหารจัดการข้อมูลและให้บริการข้อมูลวัฒนธรรมเช่นโบราณวัตถุเบลานจดหมายเหตุประเพณีวิถีชีวิตและข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพที่เป็นพืชและสัตว์ท้องถิ่นซึ่งคนในพื้นที่สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้ด้วยตัวเองมีระบบรองรับงานการท่องเที่ยวโดยให้จัดเก็บข้อมูลท่องเที่ยวสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวรวมถึงระบบนำชมและแนะนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ท่องเที่ยวนอกจากนี้ยังสามารถจัดเก็บข้อมูลผู้เยี่ยมชมและฟีดแบคจากผู้เยี่ยมชมรวมถึงเปิดรับข้อมูลการสำรวจและความคิดเห็นจากคนในพื้นที่เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการนำไปวิเคราะห์และวางแผนในมิติต่างๆได้นวนุรักษ์เป็นแพลตฟอร์มที่ส่งเสริมในเรื่องของการเรียนรู้ทางด้านการศึกษาส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวการสร้างนวัตกรรมและการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการที่มาจากฐานข้อมูลวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพการที่ท้องถิ่นมีการจัดเก็บข้อมูลและสำรวจข้อมูลในพื้นที่จะทำให้รู้ว่ามีทรัพยากรเท่าไหร่มีอะไรที่โดดเด่นมีจำนวนมากน้อยแค่ไหนนอกจากนี้จะสามารถช่วยให้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นเหล่านั้นและสามารถเข้าใจและนำข้อมูลดังกล่าวมาเป็นส่วนหนึ่งสำหรับในแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการได้นอกจากนี้ยังสามารถส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้กับนวัตกรนำไปสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจได้ปัจจุบันมีการใช้งานในการจัดเก็บข้อมูลจำนวน149แหล่งข้อมูลจาก43จังหวัดมีการขยายผลทั้งในพื้นที่ชุมชนภาครัฐท้องถิ่นภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาและยังคงเปิดรับผู้ที่จะจัดเก็บข้อมูลและผู้ที่นำเข้าข้อมูลรวมถึงผู้ที่นำข้อมูลไปใช้อย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่รายละเอียดที่ปรากฏบนหน้าจอ